การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่2 1 ตุลาคม 2564 นายไพโรจน์ทองเพ็งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราชวิทยาคมด้านที่1ด้านการกำหนดนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษา 1.1 จัดระบบประกันคุณภาพและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้อำนวยการไพโรจน์ทองเพ็งได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและมีผลการดำเนินการชัดเจนพร้อมทั้งนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาส่งผลให้โรงเรียนครูและนักเรียนได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆเช่นผลงานด้านนวัตกรรมโครงการ1โรงเรียน1นวัตกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจนโยบายและแผนกลยุทธ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาพร้อมทั้งน้อมนำนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมาเป็นกรอบในการจัดทำเพื่อระบุความต้องการและทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis ในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ตัวชี้วัดกลยุทธ์และจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มบริหารงานนำไปสู่การปฏิบัติ 1.3 การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วยวิธีต่างๆเช่นจัดประชุมประจำเดือนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในรูปแบบออนไลน์เพื่อชี้แจงแนวทางและสร้างความเข้าใจร่วมกันมีการจัดการศึกษาหลักสูตรทวีศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานของสสวทมีการจัดกิจกรรมมอบของขวัญกำลังใจให้กับครูบุคลากรนักเรียนเนื่องในโอกาสต่างๆเช่นแสดงความยินดีในวันเกิดแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลมอบของขวัญปีใหม่ให้กับครูมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ให้กำลังใจและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนหน่วยงานต่างๆ 2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 2.1 บริหารการพัฒนาหลักสูตรผู้อำนวยการไพโรจน์ทองเพ็งได้ดำเนินการบริหารสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีการบริหารพัฒนาหลักสูตรการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 2.2 บริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปฏิบัติจริงส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด-19จัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 2.3 จัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนำผลการนิเทศไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2.4 จัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบที่หลากหลายมีการประเมินตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 2.5 บริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้มาใช้มากขึ้น
3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 3.1 การบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการตามระบบการจัดงานงบประมาณการเงินและสินทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมายมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้3.2 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้ทำการวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาในการกำหนดมาตรฐานภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง3.3 การบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ได้บริหารจัดการอาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 3.4 บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนยากจนครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านในรูปแบบออนไลน์ครบ 100% มีการติดตามตัวนักเรียนอย่างใกล้ชิดส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษามัธยมขนาดเล็กระดับยอดเยี่ยม 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 4.1 วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้ดำเนินการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานแต่ละด้านอย่างครอบคลุม 4.2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาออนไลน์เพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเองผู้เรียนและสถานศึกษา 4.3 เป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเตรียมความพร้อมเพื่อการเลื่อนวิทยาฐานะคงสภาพวิทยาฐานะและเลื่อนเงินเดือนต่ำแบบ WPA 5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นและบริบทของโรงเรียนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและมีการรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยวันวิทยาศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์มีการจัดการประกวดเพื่อส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการกล้าแสดงออกเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำทางวิชาการและผู้นำเชิงจริยธรรมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทางด้านการศึกษาแสวงหาความร่วมมือและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย